แผนงานอนุรักษ์มวยใหญ่และการผลักดันมวยไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกนี่ก็อีกหนึ่งเพชรชฆาตหน้ายกจากบ่อไร่สักมงคลสิทธิ์ชูโชคเดินโคลกยอดมวยจอมทีบจากปากช่องชาญชัยสธรรมรังสีเมดวนจากลุมพินีสู่พี่น้องไทยเรือนล้านสนับสนุนโดยเตาปูนแมนชั่นอาคารชุดสุดหรูใจกลางเมืองดำเนินงานโดยคุณชัชวาลคงอุดมมวยไทยสถานโลกคู่ที่2วันนี้เป็นการพบกันระหว่างศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคอยู่ฝ่ายแดงนะซึ่งวันนี้จะเห็นในจอทีวีของท่านว่าตัวใหญ่กว่าเห็นเลยฝ่ายน้ำเงินคือพุทธสองครับชาญชัยสธรรมรังสีจากปากช่องนครราชสีมาครับเป็นลูกศิษย์ของนายพลมวยคือพลตีเมธีธรรมรังสีนะทีเฮงของเรานั่นแหละครับส่วนทางด้านศักดิ์มงคลสวมกางเกงสีแดงนั่นมวยอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับบ้านเดียวกับผู้เป็นชายนี่เป็น1และ2รวมกันครับท่านผู้ชมดูมวยคู่นี้ครับพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ชกกันอย่างไรครับเตาปูนแมนชั่นจริงยกให้เป็นคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ครับ1และ2รวมกันจังหวะฝีมือนั้นอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับชาญชัยสธรรมรังสีหรือเพื่อนๆเรียกกันว่าไอ้ติ๊กนะครับปีนี้อายุ24แล้วครับสามคนนั้นเพิ่ง20ปีครับอ่อนกว่าถึง4ปีวันนี้เจอเรียกว่าเจอมวยรุ่นพี่ครับเก๋าฝีมือจังหวะเยี่ยมเป็น24ยังใช้ได้ครับชาญชัยสธรรมรังสีสิทธิ์ลักของพี่เฮงครับทั้งคู่ก็เรียกว่าจัดว่าเป็นมวยถ้าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่แล้วครับไม่มีการมาจดๆจ้องๆเลยนี่เป็นการชกระหว่างยก1ยก2รวมกันเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าทั้งคู่นี่สาดอาวุธใส่กันตลอดเวลาเลยเดินเข้าไปเจอแข้งขวาครับศักดิ์มงคลตัวใหญ่กว่าก็จริงครับแม้แต่ว่าจังหวะฝีมือดูครับบังไว้หมดครับไอ้ติ๊กหรือว่าชาญชัยสธรรมรังสีนี่บังไว้หมดครับบังแล้วโต้ดูครับคนละแข้งขวาต่อขวายันเข้าไปครับศักดิ์มงคลเดินแล้วข้ามแทงยังไม่เข้าครับออกแข้งขวาเจอขวาโต้ดูสิครับรวดเร็วทันเลยครับรวดเร็วทันใจดีเพื่อเกินสำหรับเจ้าติ๊กหรือชาญชัยสธรรมรังสีซึ่งวันนี้ทางด้านศักดิ์มงคลนี่ผมคิดว่าแหมถ้ามาเต้นมาคุยไม่ลุยลำบากเหมือนกันนะครับเดินครับเดินเข้าไปเรื่อยๆตัวใหญ่กว่าดูครับเข้าไปเจอแข้งขวาโดยตลอดกรรมการผู้ห้ามบนเวทีหนึ่งกรรมการระดมหน้าบางช้างออกขวาปลายๆยังไม่ค่อยเต็มชาญชัยสธรรมรังสีก็ดูครับจังหวะฝีมือถีบเรียกว่ากันว่าครับว่านี่คือพุทธสองอย่างที่ว่าไว้แหละครับจังหวะฝีมือเยี่ยมสายตาดีไม่ให้เข้าหมุนออกข้างเจอแข้งขวามีขวาโต้ดูครับโต้ตลอดคนละแข้งหนักแน่นจริงๆครับขวาของชาญชัยนี่แต่ละดอกอย่าไปรับเยอะนะครับศักดิ์มงคลยังเข้าไม่ค่อยถึงครับหมุนออกข้างเจอขวาโต้ดูครับแลกกันคนละแข้งขวาต่อขวาว่ากันครับถึงแม้จะเป็นมวยใหญ่นะแม่แต่การตอบโต้อาวุธกันนี่เร็วทันใจดีเหลือเกินหมดยกครับผมกันต่อเลยครับขึ้นยกที่3ราคาเป็นไงครับคุณป่ากลับมาเสมอชาญชัยสธรรมรังสีครับหักล้มลงไปเลยครับแฟนบนล็อกก็เห็นว่าศักดิ์มงคลตัวใหญ่กว่าก็จริงแต่เดินไปแล้วไปเข้าทางครับเดินเข้าทางกางเกงสีน้ำเงินครับชาญชัยสธรรมรังสีกลับมาเสมอกางเกงสีน้ำเงินแล้วครับมวยรุ่นพี่เป็นต่อหักเดินโอ้โหยังก็เสือตะปบเหยื่อเลยครับขวาแล้วขวาเราตีได้หรือเปล่าครับศักดิ์มงคลเสียงบนร็อกบอกว่าตีเอาละครับต้องบดแล้วครับตัวเองนี่ใหญ่กว่าบดไปเรื่อยๆหักไม่ลงครับหมุนออกมาว่ากันใหม่ครับก็ลุยกันด้วยกำลังภายในผสมด้วยภายนอกนิดหน่อยเลยว่าเรื่องจอยในการชมไม่มีอยู่แล้วสำหรับมวยคู่นี้เดินกดคอแล้วครับศักดิ์มงคลไฟสุดท้ายไปแพ้จูงสนั่นมาแต่ว่าชาญชัยสธรรมรังสีนี่ไฟสุดท้ายไปชนะพนมลูกเล็กสาดด้วยแข้งขวาต้องเดินติดๆแล้วครับเดินออกแข้งตามว่ากันต่อไม่ให้เข้าขวาเลยครับกระโจนเข้าใส่เลยครับศักดิ์มงคลเอาตัวใหญ่เข้าว่าแล้วครับขวาต่อขวาแลกกันนี่เป็นยกที่3นะครับท่านผู้ชมจับตาดูครับมวยคู่นี้เป็นมวยว่ากันว่าออกอาวุธได้ดุเดือดที่สุดครับถึงแม้ว่าจะเป็นมวยรุ่นใหญ่พิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ก็ตามครับแต่ละดอกนี่แม่ช้าแต่ว่ามันแน่นยังไม่ถึงครับสามคนเจอแข้งขวาโต้ว่ากันต่อจะต่อยกันแบบนี้ผมว่าถ้ามาไม่เต็มที่มาไม่เต็มถังนี่ไม่มีสิทธิ์ดังเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแม่เป็นเอาทั้งคู่ออกอาวุธแต่ละลูกออกมาเนี่ยผมว่าเจ็บเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็บทั้งคู่เลยเนี่ยเออแล้วครับสามคนใหญ่กว่าสักอย่างเดินคำแล้วแทงออกแข้งขวายังไม่ถึงชาญชัยพยายามต้านด้วยการถีบสกัดเดินตัวใหญ่เดินเข้าไปเรื่อยๆครับกดแล้วแหนบ
หักไม่ลงครับขวาเราตีได้ไหมชันชัยไม่ให้ตีออกแข้งซ้ายโต้ไว้ดันสาดแข้งแล้วครับศักดิ์มงคลใกล้หมดยกแล้วค้ำแทงคามุมเลยครับชมภาพช้าขวาต่อขวาแลกกันคนละดอกเดินเข้าไปครับไม่ให้เข้าครับไอ้ติ๊กไม่ให้ศักดิ์มงคลเข้าเดินครับตัวใหญ่สักอย่างก็เดินเบียดจับแล้วยกแล้วแทงแหมดอกนี้ดีว่าไปติดครับไม่เข้ายังเดินต่อครับเดินยันด้วยซ้ายเข้าไปก่อนคุณเทพรสามสีมาสอนทางด้านศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคครับบอกว่าเขาจะเตรียมกันเข่าเรานะถ้าเขากันเข่าเราให้ออกแข้งให้เตะนำคุณครูเทพครับเสียเคียงมาแล้วถ้าเขาแทงมายกเข่าบังแล้วสลับด้วยแข้งเอาแล้วครับสอนออกอาวุธคล้ายๆกันครับชมกันต่อครับยกที่4คุณป่าราคาเป็นไงครับราคาหันกลับไปอยู่ทางด้านศักดิ์มงคลได้เปรียบเสมอครับเอาเลยครับพลิกไปพลิกมาอีกแล้วครับสถานการณ์พลิกกลับครับยก3กางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบเสมอเลยครับตอนนี้กลับไปเสมอกางเกงสีแดงแล้วชมกันต่อยกที่4แม่ถึงอาวุธนะครับเดินสาเข้าไปเดินคำแล้วออกไม่ได้ครับออกอาวุธไม่ได้ชันชัยตีโต้แข้งขวาตลอดเอาละครับขวากับซ้ายสามคนหันมาออกแข้งแล้วครับตามที่คุณเทพรสามสีสอนมาครับระหว่างพักยกให้น้ำนะครับยกที่3บอกว่าถ้าเรากันเขาให้สาดด้วยแข้งนะเตะตามใบสั่งว่ากันอย่างนั้นครับหมุนออกข้างนะครับชันชัยหมุนออกข้างไปเรื่อยๆครับเดินขึ้นครับเดินเร็วขึ้นนะครับศักดิ์มงคลเห็นโอ้โหดอกซ้ายนี่พลาดต้นแขนพลาดหน้าอกโอ้โหสองแข้งแล้วชันชัยรับไป2แข้งเนื้อครับแม่วันนี้ศักดิ์มงคลนี่มาในแนวของตัวแทนของความดูเดือดจริงๆไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ยกแรกวันนี้พยายามใช้ตัวใหญ่โถงเข้าหาทางด้านชันชัยตลอดเวลาชันชัยแม่ก็หลบปลีกใช้จังหวะฝีมืออาวุธมวยไทยได้ครบเครื่องดีเหมือนกันเบียดกันแล้วล่ะครับมวยคู่นี้คู่ขี้สูสีเบียดกันมาตลอดแล้วครับพลิกไปพลิกมาโอ้ครับศักดิ์มงคลก็โดนครับโดนแข้งขวาของชาญชัยเลยครับหยุดเลยคำแล้วจะออกแข้งออกไม่ได้เจอแข้งขวาอีกแล้วดูครับชาญชัยก็ใช้จังหวะหลบเลยครับแล้วก็คอยสาดด้วยแข้งขวาศักดิ์มงคลได้แลกกันคนละแข้งโอ้โหแฟนบนล็อกก็เสียงนักมวยออกวุ้ดเสียงเออเฮยโอ้โหครับดูเลยครับคนละแข้งเบียดกันแล้วครับอย่างนี้ดูลำบากแล้วครับคู่ขี้สูสีอย่างนี้โอ้โหดูสถานการณ์ในเวทีในตอนนั้นนี่หลายคนต้องบอกว่าคุณว่าใครชนะดูไม่ออกครับโอ้ยหมดยกที่4ไอ้ติ๊กชันชัยสธรรมรังสีก็มั่นใจครับดูครับสามคนเข็นแล้วสาดด้วยแข้งซ้ายเต็มๆตรงนี้แหละครับที่ชันชัยสธรรมรังสีโดนไป2ดอกเต็มๆเนื้อๆครับแล้วมาเอาคืนครับนี่ครับไปเลยครับศักดิ์มงคลโดนแข้งขวาดอกนี้เรียกว่าเต็มๆโอ้โหดูครับบาเสียรูปตอนที่มาโดนบาทารูปพักครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายสถานการณ์พลิกกลับครับขึ้นยกที่5นี่แฟนมวยในสนามเมื่อวานนี้กลับมาให้ชาญชัยนี่เป็นต่อ 5-4 ครับผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบคนเลยยกแล้วครับอย่างนี้เบียดกันแล้วครับดูกันไม่ออกยกสุดท้ายว่ากันต่อถึงอาวุธครับนี่มวยรุ่นใหญ่ครับพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ชกกันอย่างนี้ครับเต่าปูนแมนชั่นจริงยกให้เป็นมวยคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์ครับชมกันต่อชมแล้วก็ให้คะแนนกันไปด้วยครับเพราะมันคู่ขี้สูสีสุดประมาณจริงๆเลยเสียงแหบเสียงแห้งแล้วครับแฟนบนล็อกไม่ใช่อะไรครับเชียร์นักมวยครับยกสุดท้ายยังดูกันไม่ออกเลยครับว่าใครจะชนะครับดูกันไม่ออกแล้วกดแล้วครับสามคนกดแล้วเหน็บแล้วเน็บใช้ความใหญ่ให้ได้เปรียบเน็บโดนไป3เม็ดแล้ว4เม็ดแม่ตีไม่แรงครับตีเอารูปแล้วครับอย่างนี้ไม่แรงครับแต่ว่ากดให้หมดครับกดให้ชาญชัยไม่กระดิกกดร้อยกดคอแล้วเน็บไปเรื่อยๆดูครับหนีไม่ออกครับชาญชัยไม่โดนโอ้ยเจอขวาดอกนี้บวกครับทวินแอคชั่นโอ้โหเด้งจากเชือกมาแล้วสาดด้วยแข้งศักดิ์มงคลดอกนี้ได้ครับเห็นชัดเจนใกล้จะหมดยกแล้วด้วยแม่อ้าวหมดยกสุดท้ายครับแม่ชันชัยก็มั่นใจครับศักดิ์มงคลก็มั่นใจกรรมการจะออกทางไหนครับคู่ขี้สูสีเบียดกันมาอย่างนี้แม่ออกให้แดงครับศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคครับซ้ายหน้ายกจากปราจีนบุรีครับเป็นฝ่ายชนะ